สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูตู้อีกครั้งแล้วนะคะในรายวิชานาฏศิลป์สำหรับวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของรำวงมาตรฐานคำว่ารำวงมาตรฐานรำวงก็คือการรำเป็นวงนั่นเองมาตรฐานก็คือสิ่งที่มีแบบแผนรำวงมาตรฐานนั่นก็หมายความว่าทุกอย่างเป็นแบบแผนหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องทำนองจังหวะท่ารำนะคะดนตรีการแต่งกายทุกอย่างมีเป็นแบบแผนหมดเลยเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวมาฟังครูตุ๊กอธิบายค่ะค่ะเรามารู้จักกับประวัติของรำวงมาตรฐานก่อนว่ามีที่มายังไงนะคะรำวงเนี่ยสมัยก่อนเราไม่เรียกรำวงนะเราเรียกว่ารำโทนเหตุที่เราเรียกรำโทนก็เพราะเราเรียกตามชื่อเครื่องดนตรีประกอบจังหวะสมัยก่อนเครื่องดนตรีมีไม่เยอะก็จะมีแค่โทนฉิ่งฉาบกับหม่งแค่นั้นนะคะเกิดมายังไงเดิมทีเลยเนี่ยรำวงเนี่ยที่เราเรียกว่าลำโทนเพราะว่ามันเกิดตามเวทีเวทีเด็กๆเคยได้ยินคำว่าลำวงรอบระบาดไหมคะเหตุที่เราเรียกว่าลำวงรอบระบาดเพราะว่าสมัยก่อนนะสมัยรุ่นโอ้ยก่อนปู่ย่าตายายเราอีกสมัยนั้นน่ะเวลาที่เราหนุ่มๆสาวๆเนี่ยอยากจะมารู้จักกันอยากจะเจอกันเนี่ยจะมาเจอได้ที่เดียวค่ะก็คือที่วัดวัดจะเป็นสถานที่ที่จะจัดงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานทำบุญงานประจำปีงานอะไรก็แล้วแต่วัดจะเป็นที่ทำให้เกิดงานเหล่านี้เด็กๆที่เขามากันนะคะวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆเขาก็จะอยู่ต่างถิ่นกันอันนั้นอยู่บ้านเหนือสมัยก่อนเขาจะเรียกอย่างนี้นะคะอยู่บ้านเหนืออยู่บ้านใต้พวกบ้านเหนือบ้านใต้ก็จะได้มาเจอกันก็ที่งานวัดนี่แหละทีนี้บนในงานวัดเนี่ยเขาก็จะตั้งเป็นเวทีไม่ใช่เวทีมวยนะจะเป็นเวทีรำวงตั้งเหมือนเวทีมวยเลยยกพื้นสูงเลยบนเวทีก็จะมีไมค์ลอยหัวโตๆห้อยลงมาแล้วก็มีผ้าสีผูกเอาไว้นะคะแล้วก็มีเครื่องดนตรีมีโทนมีฉิ่งฉับกับหม่งบนเวทีก็จะมีสาวๆแต่งตัวนะคะสวยๆประมาณ 7-8 คนก็จะมีติดหมายเลขที่หน้าอกตรงนี้เราเรียกอันนั้นว่านางรำนะคะข้างล่างก็จะมีการขายบัตรสมัยก่อนคงยังไม่มีคูปองอะไรแบบนั้นหรอกนะคะก็แค่ว่าใครจะขึ้นไปเขาก็จะมีตัดกระดาษแผ่นเล็กๆให้ว่าอันนี้รอบนึงอันนี้รอบนึงอะไรอย่างนี้คนที่อยากจะขึ้นไปรำกับสาวๆเนี่ยเขาก็จะใช้วิธี1บาทได้คูปองมา1ใบเมื่อขึ้นไปบนเวทีโฆษกเขาก็จะประกาศบอกว่าอ้าวมาเลยรอบนี้ใครจะรำกับสาวๆบ้างขึ้นมาเลยนะคะเขาก็จะขึ้นไปหนุ่มๆที่เล็งสาวๆไว้ว่าวันนี้ฉันจะรำกับสาวคนนี้ก็จะเอาคูปองหรือเอากระดาษแผ่นนั้นนะไปยื่นให้สาวๆเสร็จแล้วเขาก็จะออกมารำกันเป็นวงเพลงก็จะขึ้นรำมาสิมารำอะไรก็แล้วแต่เป็นเพลงรำวงง่ายๆที่ยังไม่มีแบบแผนนะคะก็จะรำพอหมดรอบปั๊บก็จะมีเสียงนกหวีดเป่าปี๊ดพอเป่านกหวีดเสร็จปั๊บหมายถึงว่าหมดรอบแล้วหนุ่มๆก็ต้องเดินลงมาเห็นไหมคะคนที่มีบัตรคนต่อไปก็จะขึ้นไปเพื่อจะไปรำกับสาวๆแต่ก็มีบางคนนะมีบางคนที่ซื้อทิ้ง5บาท10บาทอ่ะหลายๆใบยืนรอมันขึ้นมันทุกรอบเลยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็เลยเรียกตรงนี้ว่าลำวงรอบระบาดทีนี้ในสมัยนั้นนะคะมันเป็นสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็มีไอเดียท่านมีความคิดว่าชาวบ้านเขามีความสนุกสนานนะคนไทยมีความสนุกสนานเนาะมันก็จะมีอย่างเงี้ยลำวงแบบเนี้ยนะคะเกิดขึ้นก็เลยมานอนคิดนั่งคิดว่าเราจะทำยังไงดีนะเราอยากให้ทุกอย่างมันแบบว่าเป็นแบบเป็นแผนขึ้นมาก็เลยปรึกษากับท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามก็คือภรรยาของท่านนั่นแหละค่ะก็ปรึกษากันก็เอาโอเคได้ความเรียบร้อยว่าเราจะให้กรมศิลปากรเป็นคนทำงานเรื่องนี้ก็เรียกกรมศิลปากรมาคุยค่ะว่าผมอยากได้แบบนี้ผมอยากได้ดนตรีที่เป็นมาตรฐานอยากได้ท่ารำที่เป็นมาตรฐานทำไมท่ารำต้องเป็นมาตรฐานเพราะแต่ก่อนเนี้ยเวลาขึ้นมาเนี่ยใครอยากใส่ท่าอะไรก็ใส่ก็แล้วแต่เลือกท่ามาแซะๆกันไปว่ากันไปก็แล้วแต่ก็เลยว่าในเมื่อสมัยนั้นเป็นสมัยที่แขกบ้านแขกเมืองเริ่มเข้ามาเราทำอะไรให้เป็นแบบแผนไหมอะไรอย่างนี้ก็คุยกับกรมศิลป์
กรมศิลปากรก็เลยแต่งเพลงมาให้ทั้งหมด4เพลงด้วยกันนะคะ4เพลงด้วยกันมีงามแสงเดือนชาวไทยรำมาซีมารำแล้วก็คืนเดือนหงาย4เพลงนะได้ท่านอาจารย์มนตรีตาโมดเป็นผู้แต่งทำนองให้นะคะท่านผู้หญิง อาจารย์เฉลยสุขวณิชนะคะหม่อมต่วนก็มีหลายๆท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็คิดท่ารำทุกอย่างก็เป็นแบบแผนหมดพองามแสงเดือนนะต้องท่านี้นั่นก็คือท่าสอดสร้อยมาลาใช้กับงามแสงเดือนได้อย่างเดียวพอชาวไทยต้องเป็นท่านี้ท่านี้ก็เรียกว่าชักแป้งผัดหน้านะคะพอรำมาซิมารำก็ต้องเป็นท่านี้เขาก็เรียกท่านี้ว่าท่ารำสายเห็นไหมคะแต่ละเพลงจะมีชื่อท่ารำแล้วก็มีท่ารำเฉพาะนะคะก็เราก็ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมาตลอดเลยนะคะด้วยเพลง4เพลงนี้แหละอีกแล้วจอมพลป.พิบูลสงครามท่านคิดอีกแล้วว่ามันน้อยไปเราน่าจะมีเพลงเพิ่มมากกว่านี้ก็คุยกับท่านผู้หญิงละเอียดเหมือนเดิมท่านผู้หญิงก็คงจะรำคาญหรือเปล่าไม่รู้นะท่านผู้หญิงก็เลยบอกจัดแต่งมาให้เลย6เพลงท่านผู้หญิงแต่งเองนะคะอีก6เพลงด้วยกันรวมแล้วกับของกรมศิลปากรด้วยเราจึงมีลำวงมาตรฐานทั้งหมด10เพลงด้วยกันโอเคนะคะเพราะนั้นวันนี้นักเรียนก็จะได้รู้แล้วล่ะประวัติความเป็นมาของระมวงมาตรฐานเป็นยังไงในสัปดาห์ต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นเราค่อยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ